ไม่มีแล้วเพราะเข้าไปตรงนี้ตรงช่วงบ้านทับเตียนเนี่ยมันแห้งแล้วไม่มีน้ำมันมีน้ำไปแค่ตรงแพปลาเขานี่แหละเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้เราต้องย้ายแพบ่อยอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งอะไรประมาณเนี้ยถ้ามันลงมากก็ต้องย้ายตามน้ำลงไปเรื่อยจนเนี่ยตอนนี้จะย้ายไปชนกับฝั่งวัดแล้วเนี่ยพอฝั่งวัดเขาทีแรกเขาก็บอกคนละครึ่งมันจะไม่คนละครึ่งแล้วคนละครึ่งแม่น้ำไงแต่ตอนนี้มันจะเข้าไปอยู่ในเขตอภัยทานเขาแต่ทางวัดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วนะเนี่ยมันก็เดือดร้อนนะถ้าทางโน้นเขาไม่ให้เข้าไปเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนแล้วก็ผลกระทบเข้ามาจากน้ำที่มันน้อยลงไปน้อยลงไปนี่เนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นสันดอนนั้นตรงนี้มันแรง